What's up yo 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 สวัสดีครับผมโจ้เจมิดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับชื่อคอนเทนต์ของผมก็คือว่าผมจะทำการรีวิวเกมโดยที่ผมกับทุกคนจะเล่นเกมไปพร้อมๆกันหมายถึงว่าคุณดูผมอ่ะคือผมก็เป็นการเล่นเกมครั้งแรกเหมือนคุณได้สัมผัสกับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันอ่ะผมสัมผัสเกมนี้เป็นครั้งแรกคุณที่ดูผมอยู่ที่ตามผมอยู่คุณก็จะดูผมเป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเมื่อกี้ลืมให้ดูเกมพอดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราอยู่ในเกม World S ครับซึ่งเปิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวเกมข้างในเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับหรือตัวเกมจะเป็นที่ผมศึกษามาคือเป็นระบบไอเดียนะครับก็คือมันเล่นอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับระบบเกมนี่กราฟิกมันโอเคเลยว่ะเราอิน Google ไม่เราอินได้ป่ะมันไม่มีเคสหรอไม่คืออะไรวะแป๊บนึงนะท่านทุกคนครับแป๊บนึงนะครับอะไรเนี่ยปึ๊ดไม่ได้เลยโอ้ยเอาเข้าใหม่ก็ได้ถ้าเราอินก็ได้วะบังคับเหรอเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับงั้นเดี๋ยวเข้าใหม่โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเข้าเกมใหม่กันเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันนะว่าตัวเกมเป็นไงว่างจะได้ยังผมจะเป็นไงบ้างโอเคมาครับรอล็อกอินล็อกอินก็ล็อกอินวะครับจะสนุกน่าติดตามจะน่าเล่นไหมเดี๋ยวเพื่อนๆก็พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวไปโหลดเล่นกันนะครับตรงนี้นานจังนะครับโอเคน่าจะมาละโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวก็เรากดสคริปต์เลยครับผมไม่เก่งเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าคืออยากเล่นอ่ะอยากลองอ่ะลองเกมใหม่ๆอ่ะนะครับนี่รับละครมาต้องมันกดรับได้เลยอ่ะหรือว่าเลือกได้ป่าวะนี่เลือกไม่ได้ไม่บังคับอ่ะบังคับไม่เลือกอ่ะมันก็มาบังคับให้เลือกตัวละครนะครับแนะนำไปก่อน World Map เอนะครับแล้วไปในดอกอ๋อเลเวล0นะครับเลเวล0กดตรงนี้กดแล้วไปสิเอาเยอะดันเกียร์โอเคลงแค่นี้เหรอลงก็ลงครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสคริปต์ไปว่าจริงๆอ๋อตัวเกมเป็นแนวเดินแบบคล้ายๆประมาณ 2D ถึง 3D นะครับเดินทิศทางมองด้านหลังเหมือนถ้าเคยเล่น Summoner War ก็คือเราจะมองเห็นในด้านหลังนะครับแล้วเป็นแบบนี้เฮ้ยมันก็เก๋ว่ะเฮ้ยมันแตกอ่ะมันไม่เคยเจอเกมไหนอ่ะหรือเพื่อนๆเคยเจอไหมครับแต่ผมไม่เคยเจอนะออโต้ได้หมดเลยแล้วก็มีสามารถกดด้านข้างนี่กดรับมีโบนัสล็อกอินรายวันนะครับมีล็อกอินรายวันมีเดลี่มิชชั่นนะครับตัวนี้สามารถอินเคสรายวันได้นะครับแต่ทำไมมันกระตุกจังหวะดูซิตติ้งหน่อยสิภาษาอามีภาษาอังกฤษนะครับไม่ตอบอะไรได้เลยนี่มันแหลกเพราะว่าผมไม่น่าจะแหลกขนาดนี้นะที่จริงเดี๋ยวพอดีผมฟาร์มเกมอีกเกมนึงอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูว่าเป็นไงบ้างโอเคดีขึ้นไหมครับโอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนี่ดีขึ้นแล้วครับไปอุ้ยในแมปมันยาวมากเลยนะแบบมาถึงมันยาวนานมันยาวหรือมันแอปตัวไปเรื่อยๆวะอ๋อคือเป็นเกมที่แบ
เดินไม่เรื่อยๆบอกว่านี่อัพเอาเงินอัพนะครับอัพยังไม่ได้อ๋ออัพตรงนี้ยังอัพไม่ได้นะครับของยังไม่ครบอาร์เมอร์นะครับใส่ได้ป่ะอ๋อนี่อาร์เมอร์ก็อัพได้นะครับเทียร์อัพอัพไปเทียร์2อันนี้ได้เงินมาหาเอาเงินไปอัพอ่ะอัพเอาเหรียญเหรียญครบแล้วแต่เอาเลเวลฮีโร่ยังไม่ครบนะครับเลเวลฮีโร่ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบนั่นเองนะครับโอเคเอาไปดูตัวเกมต่อนี่มันก็ตีไปเรื่อยๆเลยว่ะคืออะไรอ๋อนี่เป็นสกิลนะครับมีสกิลให้กดใช้ด้วยครับสกิลขึ้นตกใจที่ตกใจคืออะไรตกใจว่าอ๋อไม่เพื่อนอัพอัพยังไงเพื่อนเอาเนี่ยอัพยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงกดแม็กไม่ยุดเลยอ๋ออัพแบบนี้นี่เองอืออ๋อเลยละอ๋อความคล่องตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นป้องกันเพิ่มขึ้นนี่อ๋ออัพแบบนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคโอเคโอเคอ่ะทำเนี่ยมันให้ทำเพื่ออัปเกรดได้อ๋ออ๋อต้องใช้วัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับทุกคนอัปเกรดในวัตถุดิบเนี่ยอัปเกรดได้หมดเลยอัพพันเลยได้กันโอเคนี่เป็นการเล่นเกมครั้งแรกของเกมนี้ครั้งแรกนะครับจะรีวิวแบบนี้นะครับทุกๆเกมเลยไอ้นี่ตายแล้วอ่ะเมื่อกี้ไม่ไหวตรงไหนไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวมันยังไงวะมันรีเวิร์สคืออะไรอ๋อเฮ้ยมีรีเวิร์สแบบเกิดได้ด้วยนะครับด้านขวามีสกอร์ในการกดคืนชีพแล้วก็กดสกิลตรงนี้ได้นะครับสกิลได้เราจะถึงบอสแล้วครับนี่มันด้านซ้ายมือครับมันเป็นบอกว่ามีกี่เวฟได้เลยว่ามีกี่ด่านยังไงบ้างนะครับแรงเกตนะครับในระบบจัดอันดับนะว่าผ่านเวฟนี้กี่นาทีนะครับมิชชั่นนี้ชาเลนจ์นี้กี่นาทีนะครับเฮ้ยทำไมมันกดมันเหมือนหน่วงๆอ่ะมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับตัวละครก็เริ่มลื่นแล้วครับตอนนี้แต่มันเฮ้ยมันกดคลิกไม่ได้นะครับทุกคนก็คือหมายถึงว่าเรากดคลิกค้างแล้วแบบจะหมุนองศาเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือหมุนไม่ได้ pattern option มีอะไรบ้างreverse อ่ะอันนี้คือให้ใช้อัตโนมัติในเลยนี่เลเวลอัพออโต้อ่ะเราออโต้ไปเลยแล้วกันลองดูครับว่าเป็นยังไงนะครับปุ๊บเราดูนะครับว่ามันอัพอะไรออโต้ไหมออโตเมติกยูสเรียนสกินหมดเลยอ่ะ3ฮีโร่เลยให้กดใช้สกินอัตโนมัติครับทางชาตรงนี้ผมเนี่ยผมลืมอะไรผมลืมเปิดเสียงในเกมนะผมลืมเปิดเสียงเกมนะครับเดี๋ยวมันปิดเพลงก่อนดีกว่ามันจะรบกวนเงินไปครับโอเคเฮ้ยนี่จะผ่านด่านแรกแล้ววะดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมันบอกว่าจะถึงตัวสุดท้ายแล้วกากบาทคือฆ่าได้หมดแล้วนี่ไงครับอ๋อเมื่อกี้ตั้งค่าตรงนี้ครับมันเลยสกิลออโต้นะครับสกิลออโต้มันเลยสกิลออโต้นะนี่สกิลออโต้เลยเห็นไหมครับแต่เราต้องมาอัพพวกอาวุธอะไรพวกนี้เองนะครับอาร์เมอร์เนี่ยนะกดอัพเองอันนี้ก็ใช้เงินอัพกับวัตถุดิบนะครับในการอัพให้มันถึกขึ้นให้มันแข็งขึ้นนะครับเวอร์แมปคืออะไรวะเอาเวอร์แมปคือดูว่าเราไปถึงจุดไหนได้แล้วบ้างนะครับเซรี่คือในก็คือสโตนนั่นเองนะครับว่าเรามีอะไรว่ามีไอเทมอะไรบ้างที่เก็บไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เวฟอนเชนนะครับเป็นอะไรวะเวฟอนเซเล็กอ๋อเลือกสายอ๋อเลือกสายได้นะครับแต่ละตัวละครจะมี2สายเราสามารถเปลี่ยนได้นี่เป็นสายดับฟู่อันนี้สายฮิลนะโอเคลองดูนะครับลองดูว่าเป็นยังไงลองดูว่าเป็นยังไงนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วตัวแรกเห็นไหมครับตัวแรกเปลี่ยนเป็นดับฟู่แล้วโอ้ยโอเคว่ะระบบเกมมันแนวนี้เอ้ยนี่ผ่านด่านแรกเป็นเลเวล2แล้วเห็นไหมครับเราผ่านมาแล้วนะครับมีวัวแบบเมื่อกี้ผมกดแล้วขอโทษทีนะครับโอเคเป็นเช่น select อ๋อนี่ select level ได้ด้วยนะครับต้อง reward นะครับว่าอะไรบ้างก็โอเคนะครับเป็นระบบเกมที่แหวกแนวจริงๆ hero change แล้วเราจะ
บัฟอ๋อนี่ซื้อบัฟได้ด้วยนะครับให้โลกเรามีความเร็วนะครับหรือว่าคีย์เรทเพิ่มขึ้นนะครับก็เบะไปอ่ะเรามีความเร็วกดไปแล้วบัฟไปอยู่ตรงไหนวะอ่ะนี่อังรถแล้วบัฟไปอยู่ตรงไหนบอกนี่ฮิวฮิวอ๋อกดใช้แล้วมันขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมันขึ้นแล้วนี่มันอ๋อนี่ไงบัฟขึ้นแล้วเห็นไหมกดแล้วมันขึ้นนี่อ่ะดูอีกรอบดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบเอาเป็นอะไรดีเป็นสปีดไหมปุ๊บนี่คุณทุกคนเห็นไหมไม่ใช่อัตโนมัติแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้กี่นาทีนะครับมันไม่ขึ้นบ่อนะครับนี่อ๋ออยู่ด้านขวาล่างนี่ไงบัฟทำให้วิ่งเร็วเดินเร็วสกิลแรงขึ้นเอาตายอีกแล้วอะไรวะทำไมมึงตายง่ายจังวะตัวนี้โอ้โหคุณเกิดมาเกิดเอาให้เกิดดิหาอนุญาตสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นเกาะว่ะเราเปลี่ยนเป็นเกาะแล้วกันพอได้ถึงนะครับตรงนี้แต่ผมอยากรู้ว่าแล้วเราจะแบบหาตัวใหม่ยังไงวะพี่เดี๋ยวเราหาวิธีหาตัวใหม่กันดีกว่านะครับตรงไหนเอ่ยต้องมีวิธีดิชอบฮีโร่อ๋อนี่ไงอ๋อยังไม่ปลดล็อกนะครับค่อยๆปลดล็อกไปแน่เลยมันบอกว่าไม่มีเหรียญด้านล่างนะครับก็เลยยังใช้ไม่ได้ที่โลกมีแค่นี้เองอ่ะมีน้อยจังนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีคาร์ดแบบว่านี่ด้านล่างมีอีกไหมก็ยังไม่มีนะที่อะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้มันแค่นี้ก็เนื้อหาเกมประมาณนี้นะครับตรงนี้โอเคก็ตีบอสไปนะครับมันก็ออกไอแล้วเฮ้ยทำไมตายง่ายจังวะคือผมยังไม่ได้อัพพวกเกาะพวกนี้นี่เลยตายง่ายอัพไปครับมันมีให้อัพน้อยอ่ะแล้วจะไหวได้ไงวะเอานี่อัพสมุดอ๋ออัพดาเมจให้แรงขึ้นนี่ไงอ๋อมันมี2สายซ้ายกับขวานะครับอยู่ที่เราโฟกัสอะไรเหมือนผมวอร์ปผมไปโฟกัสด้านซ้ายนะครับเป็นสมุดนี่ไงเราเล่นสายฮิลครับนี่พวกสกินนี่ไงเป็นดาเมจถ้าโฮลี่นะครับโฮลี่ดาเมจนะครับฮิวเพื่อนนี่ฮิวเพื่อนนี่ไงเรามาอัพนะครับอัมเมอร์นะครับอัมเมอร์นี่ก็อัพได้นะครับผมอัพเพื่อให้มันถึงขึ้นมันมีแรงขึ้นนะครับเขาเรียกเป็นพาราดินสายแทงอย่างนี้นี่เองเชียร์แม็กเวลสิแสดงว่าเราต้องเก็บให้เวล10แล้วสามารถพัฒนาตัวละครนี่ไงไปอยู่ครับคือมันไม่ออโต้แล้ววะตั้งออโต้แล้วนี่หว่าดีแค่หมดเลยถ้ามันตายเขาให้กดเกิดอัตโนมัติไปเลยครับยังไงก็ออโต้มาแล้วเกิดแล้วเห็นไหมครับออโต้ทันทีเลยนะครับมันมีเมนูแค่นี้จริงๆเหรอมันไม่มีไปตรงไหนได้แล้วหรอทุกคนมันก็มีแค่นี้จริงๆเว้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคือผมงงว่าถ้าเรากลับผ่านนี้ไม่มีใช่ไหมอะไรวะเนี่ยจริงต้องอ๋อดูวิดีโอโฆษณาไม่ดูเสียเวลาทุกคนดูนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันได้รับของไปนะครับเราไปอัพตัวกันอีกให้เพื่อนเมย์ของเรามีพลังโจมตีสักหน่อยนะครับตีเบาว่ามากเลยที่เป็นธนูแต่ธนูอันนี้อัพยังไม่ได้มี 50,000 นะครับอัพได้แล้วเนี่ยที่แรงขึ้นมีดาเมจเปอร์เลเวลที่แรงขึ้นนะครับสกิลนะครับอัพพอยต์วิสเซคเอนด์3อันนี้ทุกๆ3วิโจมตีนะครับมีโจมตี 3% นะครับอัพนี่มีเงินก็มาอัพนะครับมีเงินก็มาอัพแต่ว่าอัพได้แค่เลเวลของเราเกินไม่ได้นะครับเข็มขัดเพิ่มดีเฟนกับเลือดนะครับดีเฟนกับเลือดนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับพอจะเข้าใจระบบเกมเบื้องต้นแล้วนะครับตรงนี้เราจะต่อให้มันถึงสักหน่อยเพื่อให้มันอายาอ๋อเดี๋ยวตัวนี้ชอบตายเราต้องอัพไอ้ตัวชอบตายมันได้อยู่นานๆอยู่นานๆได้ไหมนะครับอัพอันนี้อัพครับนี่สกิลนะครับไปชุดอัพตรงไหนวะอ๋อนี่อัพมือต้องอัพตรงนี้มันได้อยู่นานๆต้องแบบตายง่ายเลยเกิดตายอย่างกับเด็กนะครับเป็นนักรบนะครับต้องตายยากๆนะขึ้นมาเลเวล3นะ
นะครับตรงนี้ก็เกมก็คงจะเป็นแนวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านแมปบอสนะครับน่าจะเป็นยังไงบอสแล้วก็เป็นเลเวลไต่ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ได้เลยมันก็เลเวลสูงเหมือนกันนะเว้ยแต่มันบอกให้เคลียร์อะไรวะโอเคสแม็กซ์ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูสักแป๊บนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวตัวละครเราก็น่าจะเริ่มตีแรงขึ้นแล้วเพราะผมก็อัพไปนั่นเยอะนะครับก็ตัวเกมก็มีประมาณนี้นะครับนี่ไงสกิลออโต้นะครับราคามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องนะครับเป็นกล่องในกล่องมีอะไรบ้างคือกดดูไม่ได้เหรอวะซื้อเอาแม่งซื้อเลยอะไรวะเนี่ยแล้วไม่บอกบ้างเหรออ๋อไม่มันไม่บอกอะไรเลยว่าด้านในมีอะไรแปลกอีกนะครับอันนี้ซื้อแจมนะครับคริสตัลเอาคริสตัลในเกมนี้เรียกคริสตัลเขาก็มีวัตถุดิบในการอัพตัวอะไรแบบนี้ใช้เงินซื้อได้หมดเลยนะครับอ๋อนี่เหรียญไงเฮ้ยเหรียญที่อ๋อใช้ไปซื้อเหรียญนี่ตัวนี้ตัวใหม่นี่ซื้อลองดูป่ะตัวนี้บอกว่าตัวนี้มียังอ่ะเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีเดี๋ยวลองดูนะครับ350นะทุกคนลองดูนะครับซื้อละตังค์ลดละดูนะครับว่าได้ไม่ได้ฮีโร่ไม่ได้ไหนวะในกล่องมีไหมในว่าอยู่ในว่ายังไงฮีโรลิสนี่ฮีโรลิสเมื่อกี้ยังอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงเจอละเฮ้ยเอาไม่มีว่ะเอาเงือกูนี่หรือว่าตัวนี้เอ้าซื้อตัวซ้ำแต่เด้อธิบายยังไงวะไม่รู้จะอันนี้อัพเลเวลอ๋ออัพเลเวลได้เลยนะครับอัพเลเวลเป็นสมุดอัพได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ๋อนี่มีออัพเดทด้วยคืออัพเดททุกอย่างในของตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเกียร์เรานี่ไงเราเอามีประโยชน์ละเราซื้อมาเมื่อกี้50ชิ้นใช้50ชิ้นในการอัพเป็นเกียร์2นั่นเองนะครับแล้วก็พวกค่าสแตนค่าอินเทลลิเจนซ์พวกนี้จะเพิ่มขึ้นดีเฟนซ์เฮลท์เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองตัวเกมก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับเพราะเมนูมันก็มีแค่นี้กับธงกับฐานก็ไม่มีนะครับมีอัพแค่นี้จริงๆครับนี่กดอัพเกรดได้เลยนะครับอัพเกรดพวกสกินอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นอีกท่าอีกอาวุธไงแล้วเรียกว่ากดออได้เลยนะครับอย่างนี้นี่เองอันนี้อัพได้นะครับก็จะมีเครื่องหมายตกใจมาอัพเราก็อัพนะอัพได้เลยนะนี่ไว้ตัวดิบพวกนี้อัพนะครับโอเคก็ระบบเกมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอย่างอื่นใส่แล้วนะครับอันนี้เป็นอันเจนที่อันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี่ไปได้ไหมมันบอกว่าอะไรอ๋อฮีโร่ต้องไปเลเวล5ก่อนถึงจะไปได้นะครับถึงโอเพ่นนะครับเลเวล5หรือสูงขึ้นไปนะครับแล้วไปฟาร์มที่อื่นได้นะครับเองล็อบบี้เดี๋ยวไปดูครับอ๋อล็อบบี้อยู่แบบนี้แต่นี่ดูครับอินเมทัลอยู่ล็อบบี้คือโชว์ตัวละครว่าเรามีข้อความอะไรบ้างแล้วก็อินเมทัลอยู่ถ้าเรากดเข้าไปก็กลับไปในแมปนะแล้วก็ enter นั่นก็คือเราจะเข้ามาในแมปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูร่างกายนิดนึงเดี๋ยวจะเวล5แล้วเรารอมันสักนิดนึงเพื่อให้มันเป็นเลเวล5แล้วเราได้ดูว่าเลเวล5เนี่ยเราไปไหนได้บ้างนะครับมันก็โอเคนะทุกคนมันเป็นอะไรมันเป็นพวกเกมที่ออโต้ที่แบบมันทำมาอีกรูปแบบนึงอ่ะเมื่ออารมณ์เราจะลงดันเจี้ยนอ่ะแล้วมันเราต้องไปกดคำว่าออโต้อะแต่เนี่ยมันออโต้ตลอดเลยแต่อยู่ในดันเจี้ยนตลอดเช่นกันอะไรประมาณนี้คือเราย้ายตัวละครไม่ได้เลยครับคือมันติ๊กไม่ได้เลยพี่มานี่หน่อยแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยมันเล่นออโต้มาเลยตรงนี้แต่ตัวละครเท่าที่ผมเห็นนะมันเหมือนมันมีแค่นี้เองมันมีไม่กี่ตัวมีแค่นี้จริงนะทุกคนตอนนี้นะอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับตอนนี้สมุดไม่มีนะครับ
เดี๋ยวเราผมกลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไปไหมนะครับแต่ว่าไหนๆๆแล้วเดี๋ยวทุกคนติดตามอีกสักนึงนะครับว่าเลเวล5เนี่ยเราจะไปไหนได้บ้างนะครับเพราะว่ามันสำคัญนะครับว่าเลเวลมันบอกก็ในแมปมันบอกว่าเลเวล5เราไปอื่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงนะครับว่ายังไงดีว่าเราไปไหนได้ไหมเฮ้ยแต่ของทุกคนของมันไม่ตกเลยว่ะตีมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยนี่ไงไม่ตกเลยไม่ได้อัพเลยอ่ะข้างหน้ามีแต่เงิน 50,000 ก็อัพก็หมดดีเออไม่มีอะไรอัพเลยหรือว่าเราต้องไปซื้อที่ร้านค้าวะเครื่องสร้างมันอยากจะคุ้มบอกครับนี่ก็ต้องถ้าเราจะเล่นจริงจังเราต้องศึกษาละเอียดนี้นะอันนี้ผมรีวิวเบื้องต้นนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงระบบมีอะไรบ้างนะครับมีให้สูงกาชาไหมหรือเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับผมรีวิวเบื้องต้นให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนได้ว่าเฮ้ยภาพเป็นแบบนี้ว่ะน่าเล่นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลงลึกกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมแล้วผมก็จะรีวิวเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดอ่ะผมจะมารีวิวเข้าเกมโหลดเกมให้ทุกคนดูทุกคนก็เข้ามาดูได้นะครับว่าลองตัดสินใจดูว่าเกมเนี้ยน่าเล่นไหมถ้าน่าเล่นทุกคนก็โหลดเข้าเครื่องหรือว่าอาจจะเคลียร์ข้อมูลเครื่องเต็มเนี้ยเออนี่มาดูรีวิวก่อนว่ะนี่มันน่าเล่นว่ะค่อยโหลดค่อยลบค่อยเคลียร์คลังกันละทางเมมโมรี่นะครับอันเต็มของเรานั่นเองทุกคนมันช้านิดนึงนะครับแต่ว่าเลเวล5แล้วรอนิดนึงเฮ้ยแต่มันอัพไม่ได้จริงๆนะเว้ยมันเงินมันมีน้อยมากเลยอ่ะเอาอัพไม่ได้นะมันไม่อัพมันบอกว่า no weapon กูใช้อยู่นี่อะไรวะอ๋อนี่อ่ะผมอัพให้นี่ไงเพิ่มแล้วเพิ่มความสามารถแล้วอุ้ยเพิ่มเยอะอยู่นะครับอัพได้แล้วครับมันต้องอัพเลเวลก่อนถึงอัพได้นะครับตรงนี้นะครับมีเซตนะครับอัพได้อ๋อเราอัพ3ขั้นแล้วมันได้สูงสุดเท่ากับเลเวลของอาวุธนั่นเองเข้าใจแล้วอุ้ยทำไมนักนูผมมันอยู่หลังวะเฮ้ยตัวฮิวแรงนะฮิวนี่ฮิวเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับสายนี้นะครับเป็นพระที่ใส่ชุดเกราะได้หนามากนะครับไม่หนักเลยสมุดก็ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไม่เก่งนะครับอ่ะเราผ่านเฟสอีกแล้วนะครับนี่ผ่านเฟสอีกแล้วนะครับขึ้นรับทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าอ่ะของเสร็จก็ได้ของมาคนใช้ไม่ได้เลยวะมีคนใช้ได้เลยไม่บอกอีกโอ้คุณไม่ให้เรามีแรงบันดาลใจในการเล่นเลยทันทีคุณแบบใจร้ายอ่ะเออใจร้ายว่ะดูไม่ได้ด้วยที่ทุกคนจะถึงแล้วจะถึงอ่ะอันนี้นะอันนี้นะนี่อัพได้ออโต้ไปเลยได้ดาเมจเล็กๆออโต้ไปอันนี้อัพได้นะครับผมอัพนี่ก่อนเพราะว่าเขาได้ดาเมจแรงๆเพราะนี่ตัวดาเมจของเรานั่นเองนี่เฮ้ยแต่มันเพิ่มเอเจนซี่อ่ะเพิ่มความรวดเร็วอ่ะนี่ฟิสิกส์ดาเมจนะครับตัวนี้นะครับนี่ตีแรงๆนี่ไงได้ตีแรงขึ้นนะครับแบบเราดูกันว่าถ้าเรายืนหลังเนี่ยนี่ยิงแรงขึ้นแล้วอุ้ยมอนตายไปขึ้นแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเรากดอันนี้ไงลองซื้อบัฟเว้ยได้วิ่งเร็วๆเว้ยนี่ซื้อบัฟนี่ไงนี่แข็งขึ้นนะครับแล้วก็นี่วิ่งเร็วขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นอ่ะมากดบัฟไปนี่วิ่งเร็วแล้วทุกคนเห็นไหมครับเป็นบัฟซื้อหลายครั้งผมกดไปหลายครั้งนะครับมันเลยเป็น22นาทีเลยเกมวิ่งเร็วตีเร็วว่ะเอ้ยดีว่ะเหมือนการเล่นเกมอะคือเกมอื่นคือมันต้องกดเพชรกดอะไรนี่ใช้เงินในการซื้อในการทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้สมุดมาอัพอยู่แล้วเราอัพตัวลาดินบ้างนะครับตัวทีเนอร์เทอร์เนอร์ชื่ออะไรวะเลเวล10แล้วว่ะเฮ้ยอัพออโต้ไปเลยอยู่แรงๆหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตายอัพเนี่ยบวกเฮ้ยส่วนบวกอัพได้เว้ยเฮ้ยนี่มันสุดว่ะอะไรของมันเนี่ยเออก็ตลกดีนะครับอัพส่วนหัวไม่มีหมวกด้วยนะว่ะเอาของไปแล้วดูนะครับนี่จะถึงทุกคนจะถึงเลเวล5แล้วนะผมจะได้เปลี่ยนแมปแล้วเปลี่ยนแมปละนี่
โอ้โหอุ้ยสกิลเฮ้ยมันแรงมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะเมื่อกี้อยู่ไกลมากเลยนะครับอืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกคนมันตอนจบมันมีบอสป่ะเออเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ามีบอสหรือไม่นี่นะครับไกลแล้วไกลแล้วครับไกลแล้ว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 นะครับเขาอัพอัพเยอะอีกครับเอาดิมันยังไงแล้วก็ไปอัพเพิ่มดาเมจเอ้าอะไรวะเนี่ยนี่เมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้นี่นี่ผ่านด่านแล้วเราเฮ้ยจะมันกลับมาเวฟสามอะอะไรเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหนี่ไปเวฟสี่แล้วนี่อะไรวะเอ้าเริ่มมาอีกโอ้งงแดกหรือว่าอะไรยังไม่ถึงเปล่าวะเลิฟก็เลยไปไม่ได้นะครับผมไม่เข้าใจเลยว่ามันไปแบบยังไงเหรอ Open when have complete to อมบอยเกียร์เทียร์5คือผมคงจะเกียร์เทียร์5ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับนะครับผมแต่ว่ามันก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกก็คือเราจบวันนี้ขั้นด่าน4ด่าน5แล้วเราน่าจะไปได้เพราะว่ามันก็บอกแล้วว่าเราจบด่าน5แล้วสามารถไปได้นะครับแล้วก็มีเมืองต่างๆนี่คืออาจจะปลดล็อกในอนาคตนะครับก็คือสิ่งที่จะทำไว้ว่าแล้วก็มีอารีน่าให้ทุกคนที่ทุกคนสามารถทำอารีน่าได้ด้วยนี่ไงอารีน่ายังไม่เปิดนะครับอารีน่าครับผมอันนี้น่าจะเป็นฟิวบอสก็คือน่าจะเป็นดันเจี้ยนหาของหาตัวหาอะไรวัตถุดิบพวกนี้นะซัมมี่นะครับพวกนี้อ่ะซัมมี่น่าจะเป็นฟิวบอสเหมือนกันดาร์คฟอเรสต์นะครับพวกนี้จะเป็นตัวหาอะไรประมาณนี้นะครับนะครับตัวเกมก็คร่าวๆให้ดูกราฟิกให้ดูการทำงานให้ดูระบบลื่นไหลนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถโหลดเล่นได้เลยนะครับผมยังไงคลิปผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ละกันนะครับก็แนะนำตัวเกมคร่าวๆให้ทุกคนทราบแล้วนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับติดตามผมจะรีวิวเกมใหม่เรื่อยๆครับให้ทุกคนมาดูก่อนว่าเกมน่าเล่นไหมแล้วคนเข้าไปโหลดก็ได้นะครับผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามผมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ